ลัดดาครีเอทีฟเสนอสดๆกับลัดดาสุดซิกมีหลายเรื่องน่าสนใจเป็นต้นร่วมสนับสนุนโดยคิงพาวเวอร์เข้าใจนักเดินทางโทร1631พาราไดซ์พาร์คและไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนวันนี้วันอาทิตย์ที่17กรกฎาคม2559เป็นเทปที่384ของรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซิปซิปและเป็นเทปที่129ที่ออกอากาศแพร่ภาพทางสปีดชาแนลประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดาระหว่างวันที่7ถึงวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2559สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG628เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันพฤหัสบดีที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2559เวลา 10:45 นและจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG603เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันเสาร์ที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2559เวลา 9:25 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง6กรกฎาคมพุทธศักราช2559ลัดดาขอเริ่มด้วยสกู๊ปเปิดตัว5นักบินหญิงครั้งแรกในประวัติศาสตร์79ปีกองทัพอากาศมิติใหม่ทัพฟ้าไทยหลังกองทัพอากาศเปิดตัว5สาวนักบินที่คัดเลือกจากทหารสัญญาบัตร3คนและพลเรือน2คนคือนกยูงว่าที่เรืออากาศโทหญิงกาญจนกจัญญารักษ์พีว่าที่เรืออากาศโทหญิงพีรศรีจักรไพศาลน้ำตาลเรืออากาศตรีหญิงชนาการสอนจ้านไอสิริธรลาวันเสถียรและพิซซ่าชนนิสาสุภาวรรณพงศ์ที่ไปที่มาเหตุที่กองทัพอากาศต้องเริ่มต้นมีนักบินการสร้างเสืออากาศหญิงไทยชุดแรกพลอากาศโทชวรัตน์มารุ่งเรืองรองเสนาธิการทหารอากาศผู้คลุกคลีกับโครงการนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นได้ให้คำตอบว่าเหตุผลที่กองทัพเปิดรับสมัครนักบินหญิงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เพราะปัญหาเรื่องการสูญเสียนักบินไปให้กับภาคเอกชนจำนวนหนึ่งประกอบกับปัจจุบันทางกองทัพมีการปฏิบัติภารกิจการให้ความช่วยเหลือประชาชนมากขึ้นจึงต้องการกำลังคนเข้ามาเสริมในจุดนี้ภารกิจนักบินหญิงพลอากาศตรีพงศักดิ์เสมาชัยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศและโฆษกกองทัพอากาศกล่าวถึงโครงการนักบินหญิงกองทัพอากาศว่ามาจากแนวคิดของพลอากาศเอกตรีทศสนแจ้งผู้บัญชาการกองทัพอากาศกับพลอากาศตรีหญิงอุดมลักษณ์สนแจ้งนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศเรื่องความเสมอภาคและความเป็นสากลจึงทำให้เกิดโครงการนี้เป็นโครงการพิเศษต่อเนื่อง3ปีซึ่งปัจจุบันเป็นผู้หญิงเก่งมีคุณสมบัติและมีความสามารถโดยสามารถฝึกฝนเพื่อทำหน้าที่นักบินได้ไม่แพ้ผู้ชายไม่ได้บินเล่นๆไม่ได้บินส่วนตัวแต่บินเพื่อชาติในวันเปิดตัวอย่างเป็นทางการของนักบินหญิง5คนแรกของกองทัพอากาศพลอากาศเอกตรีทศสนแจ้งผู้บัญชาการทหารอากาศให้โอวาทขอให้ทุกคนตั้งใจรับการฝึกอย่างเต็มที่ปฏิบัติภารกิจให้ได้เท่ากับนักบินชายชาติทหารร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ให้กับกองทัพอากาศและสามารถบังคับเครื่องบินบนท้องฟ้าด้วยตัวเองเพราะเป็นประสบการณ์ที่น้อยคนนักจะได้สัมผัสด้วยความกล้าหาญมีความรู้พร้อมเผชิญทุกวิกฤตเสี่ยงภัยที่มีความรับผิดชอบสูงต่อตนเองผู้โดยสารและคนที่อยู่ภาคพื้นการเป็นนักบินประจำกองทัพอากาศโอกาสมากกว่าที่5เสืออากาศหญิงได้รับคือโอกาสที่จะได้เป็นนักบินจริงๆเพื่อชาติในส่วนนักบินกองทัพอากาศต้องการที่จะเข้ามาสัมผัสตรงจุดนี้ซึ่งเธอรู้สึกขอบคุณกองทัพอากาศที่เปิดโอกาสให้พลเรือนและผู้หญิงอย่างพวกเธอได้ทำตามที่ฝันที่ต่างที่มาแต่เหินฟ้าสู่ฝันร่วมกันช่วงถามตอบครอบสังคม
ถามพวกผมนิยมชมชอบพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและเชียร์กันว่าเป็นชายชาติทหารแบบทหารอาชีพไม่มีพฤติกรรมจับจ้วงสมเด็จช่วงผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชผู้ครอบครองรถหรูที่ผิดกฎหมายด้วยความระมัดระวังไม่เข้าไปก้าวก่ายและให้เกียรติที่สุดแล้วพวกผมอยากรู้จักพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายามากขึ้นครับพานุเดชค่ายสุรศรีตอบลัดดาทราบเพียงว่าพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาบิ๊กต๊อกอายุ61เกิด21มิถุนายน2498ที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนอู่ทองพุทธศักราช2515เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่15รุ่นเดียวกับพลเอกปรีชาจันทร์โอชาและพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงเป็นนักเรียนในร้อยจปร.รุ่นที่26มีผลการศึกษายอดเยี่ยมได้เป็นนักเรียนเรียนดีเหรียญทองและเป็นนักเรียนผู้บังคับบัญชาจบในร้อยจปร.ด้วยผลการศึกษาเป็นที่1ของรุ่นศึกษาต่อจนจบปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับราชการตำแหน่งหลักของกองทัพบกผู้บังคับกองพันผู้บังคับการกรมทั้ง3กรมคนเดียวของกองทัพบกผู้บัญชาการกองพลที่1แม่ทัพกองทัพภาคที่1เป็นนายทหารที่ใช้ชีวิตอย่างสมถะเรียบง่ายเข้มงวดวินัยเคร่งครัดเป็นทหารอาชีพยังอยู่บ้านชั้นในร้อยไม่เคยเปลี่ยนตั้งแต่เป็นร้อยตรีท่านใช้นาฬิกาถูกและขับรถเองลัดดาช่วงคนดังสัปดาห์นี้เกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรอำลาโค้ชทีมชาติไทยเซ็นสัญญากับจีนไว้3ปีทันทีที่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจบอันดับ6ด้วยความพ่ายแพ้แก่จีนในศึกเวิลด์กลางปี2016โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรได้ประกาศอำลาตำแหน่งพร้อมเตรียมย้ายไปคุมทีมปักกิ่งออโตโมบิลเวิร์คที่สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเซ็นสัญญาไว้3ปีเป็นโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรอายุ50เกิด17กรกฎาคมพุทธศักราช2509ชาวจังหวัดนครราชสีมาจบปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาพละศึกษาเริ่มเล่นวอลเลย์บอลครั้งแรกเมื่ออายุ14ปีโดยเดินตามรอยบิดาคือสวัยรัชตะเกรียงไกรอดีตนักวอลเลย์บอลของนครราชสีมาติดทีมชาติชุดใหญ่เมื่ออายุ17ปีกระทั่งอายุ19ปีก็ได้เป็น1ใน12ขุนพลลุยศึก4เกม1985พุทธศักราช2528ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพและเป็นครั้งแรกที่ได้รับรางวัลสูงสุดในฐานะผู้เล่นทีมชาติเพราะทีมวอลเลย์บอลชายไทยสามารถคว้าเหรียญทองได้เป็นครั้งแรกในรอบ26ปีหลังจากผ่าน4เกมครั้งนี้มาได้ก็ติดทีมวอลเลย์บอลชายมาตลอดโดยสามารถคว้าเหรียญในการแข่งขัน4เกมและเอเชียนเกมในอีกหลายสมัยกระทั่งปิดฉากชีวิตนักวอลเลย์บอลด้วยการนำทีมชายไปแข่งขันชิงแชมป์โลกในปี1998พุทธศักราช2541ได้สำเร็จในฐานะตัวแทนทวีปเอเชียผลงานเด่นในฐานะผู้ฝึกสอนพุทธศักราช2540อันดับ4วอลเลย์บอลเยาวชนเอเชียรองแชมป์ถางลองคัพที่เวียดนามและอันดับ5ศึกเยาวชนหญิงชิงแชมป์โลกพุทธศักราช2541อันดับ15รายการ World Championship พุทธศักราช2543อันดับ3กีฬามหาวิทยาลัยโลกที่จีนพุทธศักราช2544เหรียญทองแดงในรายการชิงแชมป์เอเชียพุทธศักราช2552คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงเอเชียครั้งแรกพุทธศักราช2554อันดับที่6ในศึกเวิลด์กลางปีและอันดับ4ในรายการชิงแชมป์เอเชียพุทธศักราช2555อันดับ4ในรายการ World Grand Prix และอันดับ1ในรายการ Asian Cup และพุทธศักราช2556คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงเอเชียครั้งที่2รับรางวัลผู้ฝึกสอนนักกีฬาสมัครเล่นดีเด่นวันกีฬาแห่งชาติ2555ที่ Indoor Stadium หัวหมากเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นจตุตถาดิเรกคุณาภรณ์จอพอและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้นตริตาพรช้างเผือกตอชอด้านชีวิตส่วนตัวสมรสกับเฝิงคุณอดีตนักวอลเลย์บอลตำแหน่งมือเซตทีมชาติจีนชุดโอลิมปิกปี2004หลังจากคบหากัน4ปีโดยเข้ารับพระราชทานน้ำสัง
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อวันที่4ธันวาคม2557และจัดงานเลี้ยงฉลองวันที่6ธันวาคมปีเดียวกันสกอร์เปียนบินฉลอง50ปีกับแฟนไทยในคอนเสิร์ตใหญ่ระดับโลกกลับมาอีกครั้งตามเสียงเรียกร้องสำหรับวงร็อกในตำนานสกอร์เปียนที่เตรียมลัดฟ้ามาฉลองครบรอบครึ่งศตวรรษร่วมกับแฟนเพลงชาวไทยในคอนเสิร์ตแห่งปีสกอร์เปียน 50th Anniversary Tour Live in Bangkok 2016จัดขึ้นในวันที่26ตุลาคมนี้ณไบเทคบางนาฮอล์102-103สำหรับสกอร์เปียนก่อตั้งในปีค.ศ. 1965ซึ่งนับถึงปัจจุบันก็เป็นเวลา50ปีที่ร็อกเกอร์เชื้อสายเยอรมันทั้ง5คนได้โลดแล่นอยู่ในวงการเพลงในฐานะวงฮาร์ดร็อกระดับโลกพร้อมการันตีความเป็นตำนานด้วยยอดขาย100ล้านแผ่นจาก18อัลบั้มซึ่งในคอนเสิร์ตที่ไทยครั้งนี้โปรโมเตอร์อย่าง IMC Live Group ร่วมกับOne System และวิจิคอปตั้งใจจัดให้เหมือนงานรียูเนียนคนยุค80ในบรรยากาศที่อัดแน่นด้วยโปรดักชันระดับโลกซึ่งนอกจากร่วมฉลองครบรอบ50ปีแล้วแฟนๆยังจะได้ร่วมโยกให้สะใจกันอีกครั้งกับเพลงฮิตอาทิ No One Like You Still Loving You เป็นต้นแฟนเพลงรุ่นเก่าและชาวร็อกรุ่นใหม่อยากร่วมสัมผัสสุดยอดวงร็อกระดับโลกจองบัตรได้แล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือ www.thaiticketmajor.com ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ www.the-scorpions.com